จากนั้นนะครับเราก็มาเข้าสู่ไลน์ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าไลน์ PC เนาะนะครับก็เมื่อกี้เชิญเข้ามาแล้วผมมีไลน์ส่งตัวนะครับไลน์ใน PC แล้วก็ไลน์ในโทรศัพท์ก็เชิญผมเข้ามาในไลน์ใน PC นะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็กดจอยเป็นอันว่าเข้ากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้จะสังเกตว่ายังไม่มี QR code นะครับก็จะส่ง QR code กลับไปเหมือนเดิมนะครับจากโทรศัพท์เข้าไปในกลุ่มไลน์QR code มาเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นผมก็เซฟ QR code ไว้ของผมเป็นห้องที่9ผมก็นะครับเซฟใส่ชื่อ9ไว้เลข9เมื่อเสร็จนะครับเราก็เอา QR code ที่เซฟไว้นะครับมาใส่ไว้ในไฟล์ PowerPoint นะครับที่จะแชร์ QR code ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อนะครับก็คลิกเข้าไปนะฮะไปโฟลเดอร์ที่เก็บภาพไว้นะฮะโฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่ใครเก็บไว้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจัดสวยๆหน่อยก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของการสร้าง QR code แล้วก็เอา QR code ไปใช้ประโยชน์นะครับโอเคนะครับก็เซฟไว้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างกลุ่มแล้วก็เอา QR code นะครับมาใช้ประโยชน์ขอบคุณมากครับ